ขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดเมื่อปลายปี2015ที่ผ่านมาสร้างความปั่นป่วนให้กับตลาดทุนตลาดเงินเป็นอย่างมากโดยธนาคารกลางสหรัฐประกาศขึ้นดอกเบี้ย 0.25% เป็นครั้งแรกในรอบเกือบ10ปีนับตั้งแต่เดือนมิถุนายนปี2006ซึ่งหลังจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดเมื่อปลายปี2015เฟดได้ส่งสัญญาณว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งต่อไปจะเป็นอย่างค่อยเป็นค่อยไปและในปี2016คาดว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อยทั้งหมด2ครั้งด้วยกันซึ่งการประชุมของเฟดในปี2016ผ่านมาครั้งแล้วครั้งเล่าสุดท้ายก็ยังคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับเดิมจนถึงการประชุมครั้งล่าสุดในเดือนกันยายนที่ผ่านมาซึ่งมีมติอย่างไม่เป็นเอกฉันท์7ต่อ3เสียงในการประชุมว่าให้คงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นอยู่ในช่วง 0.25 ถึง 0.50%หลังจากที่เฟดเนี่ยเขาได้ขึ้นดอกเบี้ยไปเมื่อปีที่แล้วเนี่ยแล้วเขาก็พยายามจะเหมือนกับใครพยายามจะปูทางว่าต่อไปเนี่ยอนาคตเนี่ยก็อยากจะเห็นดอกเบี้ยเนี่ยเข้าสู่ภาวะปกติสักทีนะครับเลยหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยก็ทางเฟดเองเนี่ยคือต้องกลับมาว่าโจทย์ของเขาเนี่ย KPI ของเขาคืออะไรนะครับ KPI ของเขาเนี่ยโดยที่ทางสภาคองเกรสเนี่ยมอบหมายให้เนี่ยหน้าที่ของเขาที่ต้องดูเนี่ยคือหนึ่งก็คือให้ตลาดแรงงานเนี่ยมีศักยภาพเต็มที่ก็คือคนตกงานเนี่ยน้อยมากนะครับแล้วก็อีกโจทย์หนึ่งก็คือต้องให้เงินเฟ้อเนี่ยเข้าสู่ระดับปกตินะครับแต่นิยามเหล่านี้เนี่ยมันก็ตีโจทย์อาจจะคุมเครือเล็กน้อยนะครับแต่โดยภาพรวมแล้วเนี่ยส่วนใหญ่คนก็จะบอกว่าอัตราการว่างงานเนี่ยถ้าถือว่าอยู่ระดับ 5% เนี่ยก็หมายความว่าเริ่มเข้าสู่ภาวะสมดุลแล้วของตลาดแรงงานคนก็ไม่ได้ตกงานมากเกินไปนะครับและอีกโจทย์หนึ่งที่เรียนไปเมื่อกี้ก็คือว่าเขาอยากจะให้เห็นเงินเฟ้อเนี่ยให้อยู่ระดับพอเหมาะพอดีก็อาจจะบอกว่าเป็น 2% นะครับเฟดได้ระบุว่าตลาดแรงงานของสหรัฐยังมีความแข็งแกร่งและกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้ฟื้นตัวขึ้นขณะที่ความเสี่ยงในระยะใกล้ต่อแนวโน้มเศรษฐกิจนั้นอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสมดุลซึ่งเป็นการใช้ประโยคดังกล่าวเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้วแม้เฟดจะมีมติคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมในเดือนกันยายนแต่แถลงการของเฟดได้ส่งสัญญาณการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยก่อนสิ้นปีนี้โดยระบุว่าปัจจัยสนับสนุนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดได้มีน้ำหนักเพิ่มมากขึ้นณขณะนี้เนี่ยคือเฟดเนี่ยได้ทำได้ถึงโจทย์หนึ่งคือตอบโจทย์แรกก็คือเรื่องของอัตราการว่างงานตลาดแรงงานเนี่ยเข้าสู่ภาวะความสมดุลแล้วนะครับอัตราการว่างงานก็อยู่เป็นมินประมาณสัก 4.9-5% ก็น่าจะถือว่าทำได้ดีถึงระดับหนึ่งแล้วนะครับแต่สิ่งที่อาจจะเป็นสิ่งที่ยังลังเลอยู่ก็คือเรื่องของเงินเฟ้อมันไม่ค่อยมาสักทีนะครับอาจจะอยู่ในระดับต่ำประมาณสัก 1.6%แต่เขาอยากจะเห็นประมาณสัก 2% กว่าๆนะครับเลยเขากลัวว่าถ้าขึ้นดอกเบี้ยเร็วเกินไปเนี่ยมันอาจจะมีผลข้างเคียงแล้วอาจจะทำให้เรื่องของภาวะเงินเฟ้อเนี่ยหลุดหนึ่งเหมือนคล้ายๆหลุดแรงส่งอีกทีนะครับเพราะตอนนี้คือต้องมองว่าเราอยู่ในโลกกระแสโลกาภิวัตน์ต้องดูว่านโยบายการเงินของญี่ปุ่นนโยบายการเงินของสหราชอาณาจักรนโยบายการเงินของ ECB เนี่ยเป็นยังไงที่จะส่งผลต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐซึ่งเป็นปัจจัยที่เฟดจะใช้ตัดสินใจและชี้วัดว่าถึงเวลาที่เหมาะสมจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหรือไม่นั้นสิ่งแรกคือภาพรวมของตลาดแรงงานของสหรัฐอเมริกาซึ่งที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าภาวะตลาดแรงงานเริ่มเข้าสู่ภาวะที่สมดุลแต่อีกหนึ่งสิ่งที่เฟดใช้เป็นตัวชี้วัดและยังมีความกังวลอยู่นั่นคืออัตราเงินเฟ้อที่ยังไม่ถึงระดับเป้าหมายทั้งนี้หากเห็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่เงินเฟ้อยังอยู่ในระดับต่ำอาจจะทำให้ภาวะเงินเฟ้อต่ำลงกว่าเดิมนอกจากนี้การตัดสินใจขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดจำเป็นที่จะต้องดูด้วยว่านโยบายของธนาคารกลางแห่งอื่นๆนั้นเป็นอย่างไรเพราะอาจจะเกิดผลข้างเคียงได้ในสถานการณ์ที่ดอลลาร์แข็งค่าเร็วเกินไปเนี่ย
ก็จะทำให้สินค้าที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยนำเข้าจากประเทศอื่นเนี่ยถูกลงแล้วมันก็จะทำให้เหมือนแทนที่เงินเฟ้อเนี่ยจะค่อยๆปรับสูงขึ้นเนี่ยเงินเฟ้อมันเริ่มจะปรับลงอีกทีนะครับเลยอันนี้มันเป็นสิ่งหนึ่งที่รู้สึกว่าเฟดเนี่ยค่อนข้างจะอืดอัดเหมือนกันเขาตอบโจทย์ได้เรื่องของตลาดแรงงานแต่เขายังไม่สามารถตอบโจทย์เรื่องของเงินเฟ้อสักทีนะครับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดอาจเห็นการปรับขึ้นเมื่ออัตราเงินเฟ้อถึงระดับเป้าหมายที่ตั้งไว้แต่จากการประชุมของเฟดหลายครั้งที่ผ่านมานั้นมักมีเสียงของเจ้าหน้าที่คณะกรรมการนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางสหรัฐออกมาในทิศทางที่แตกต่างกันไปซึ่งเจ้าหน้าที่บางคนมองว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่ช้าเกินไปนั้นมีโอกาสอาจทำให้เกิดฟองสบู่เพราะนโยบายทางการเงินที่ผ่อนคลายจนเกินไปทำให้มีเงินเข้าสู่ทรัพย์สินที่เป็นตราสารมากขึ้นแม้ว่าการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐในปี2016จะยังเหลือการประชุมอีก2ครั้งในเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคมซึ่งโอกาสการปรับขึ้นดอกเบี้ยของเฟดอาจจะเห็นการปรับขึ้นในการประชุมครั้งใดครั้งหนึ่งก็เป็นไปได้เพราะนั้นคือดูเหมือนว่าโอกาสที่ดอกเบี้ยจะขึ้นเนี่ยปีนี้ก็ยังลุ้นอยู่นะครับนะว่าหลังจากการเลือกตั้งน่าจะสรุปได้แล้วเนี่ยทางเฟดเนี่ยน่าจะค่อยๆขยับดอกเบี้ยขึ้นแต่มันก็มีโจทย์หลายอย่างเหมือนกันว่าตกลงแล้วเนี่ยหลังจากการเลือกตั้งเสร็จแล้วเนี่ยแต่ละคนเนี่ยเช่นฮิลลารีคลินตันเนี่ยเป็นประธานาธิบดีนโยบายของเฟดจะเป็นยังไงหรือว่าถ้าเป็นโดนัลด์ทรัมป์เข้ามาเป็นประธานาธิบดีเนี่ยเรื่องนโยบายการเงินของเฟดจะเป็นยังไงเหมือนกันนะครับอย่างสหรัฐอเมริกาต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่อย่างการเลือกตั้งประธานาธิบดีคนใหม่ที่จะเกิดขึ้นในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนดังนั้นโอกาสในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดในช่วงเดือนพฤศจิกายนอาจมีปัจจัยที่ทางเฟดต้องติดตามและใช้เพื่อพิจารณาตัดสินใจเพราะนโยบายของผู้เข้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเท่าที่ดูเรื่องของนโยบายเช่นของถ้าเป็นฮิลลารีคลินตันเนี่ยน่าจะเป็นการประสานมีการสานต่อนโยบายที่ทางโอบามาเนี่ยปูพื้นไว้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในแง่ของการค้าเช่น TPP อะไรพวกนี้นะครับแต่ของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจะดูเหมือนว่ามีความวิตกกังวลว่าจะมีการลดภาษีค่อนข้างจะรุนแรงเหมือนกันแล้วก็จะมีการจับจ่ายการลงทุนของภาครัฐหรือว่าการใช้เงินของภาครัฐเนี่ยค่อนข้างจะสูงโดยเฉพาะเรื่องของการป้องกันประเทศนะครับจะทำให้ทางการคลังของสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะมีการขาดดุลงบประมาณสูงกว่าฮิลลารีคลินตันสหรัฐมีเป้าหมายที่จะต้องทำให้ตลาดแรงงานมีศักยภาพที่ดีขึ้นมีคนว่างงานลดลงและมีอัตราเงินเฟ้อเข้าสู่ภาวะปกติตามเป้าหมายที่วางไว้ในระดับ 2% โดยที่ผ่านมาตลาดแรงงานเริ่มมีความสมดุลซึ่งถือว่าเป็นผลที่ดีขณะที่อัตราเงินเฟ้อยังคงเป็นปัจจัยที่ฉุดรั้งที่ทำให้เฟดยังไม่สามารถปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้